ซึ่งก็เป็นนักแสดงหนุ่มกล้ามแน่นๆอย่างอัพพสุได้เปิดรายได้สุทธิขายหมูกรอบมีเงินเก็บ20ล้านผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31หมูกรอบออกบูธทั่วเลยหนุ่มอาร์ตตอนนี้ออกถึงกลางปีหน้าแล้วคิวเดือนนึงอะอย่างน้อยๆก็15วันเขาก็บอกตรงนี้ว่าอาร์ตขายหมูกรอบจนรวยมากว่ารวยกว่าตอนที่เป็นดาราเสียอีกช่วงฮอตเยอะๆด้วยซ้ำไปหนุ่มอาร์ตก็ถามว่าจริงไหมก็จริงเพราะว่าตอนเป็นดาราเราก็ยังเป็นหนี้ก็ต้องบอกเลยว่าไม่รวยขึ้นรายได้หมุนเวียนเท่าเดิมแต่ตอนนั้นน่ะก็เพิ่งจะซื้อบ้านซื้อที่ซื้อคอนโดซื้อทุกอย่างที่กำลังเริ่มสร้างซื้อรถยนต์มันก็เลยกลายมาเป็นหนี้มากกว่ารายได้ตอนนี้หนี้หมดแล้วมีเงินเก็บอยู่20ล้านจริงไหมหนุ่มอาร์ตจริงถามว่าตอนนี้มีเงินเก็บ20ล้านไหมมีปีที่แล้วผมสนองนิดตัวเองด้วยการซื้อรถไปถึง4คันแล้วก็มันเป็นซื้อรถเก่าแต่สุดท้ายผมก็ขับรถคันเดิมผมว่าเก็บเงินสดแล้วแปลงมาเป็นทองเมื่อ 3-4 เดือนที่แล้วผมก็เพิ่งจะซื้อทองไป1กิโลนี่ก็จะซื้ออีกแล้วตอนเป็นดาราเงินเก็บมากสุดก็1ล้านบาทมันก็เป็นหนี้นะแล้วก็หมุนไปแล้วตอนนี้ที่บอกว่าเก็บได้20ล้านทำหมูกรอบมานานแค่ไหนแล้วหนุ่มอาร์ตตอบว่า15เดือน